ข้างล่างเจ็บขาไหมล้างคออยู่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ยุบลงหนองไม่มีไอ้เมือกตัวนั้นก็ไม่มีโอเคครับเมื่อวันก่อนนี้เดี๋ยวรอบเดือนเขื่อนพังมาทุกวันเป็นเวลา3เดือนไม่หยุดเลยเจอแฟลตผมหนึ่งครั้งเดียวข้ามคืนปุ๊บเหลือแค่ 10% ครั้งที่2ผ่านไปเมื่อวานไม่ทราบวันนี้เป็นยังไงถ้ามันหยุดได้เพียง2ครั้งโอ้โหมันสะใจพันลึกมากแฟลตผมนี่นะครับอยู่ผมก็อยู่ใช่อยู่อ่ะวันก่อนนู้นเนี่ยมันเที่ยวก่อนไม่ใช่เมื่อวานเนี่ยเที่ยวก่อนก็ยุบก็ยุบไปเยอะแล้วก็หนองไม่เห็นแล้วก็ท้อไม่มีหนองก็ไม่อาการก็ไม่มีนะมันเบาลงครับแล้วคุยกันสองคนนี้ฮะคนอยู่ในจอคนอยู่หน้าจอจะไม่รู้เลยว่าเราคุยเรื่องอะไรถือโอกาสแจ้งเพื่อกรณาทราบว่าถ้าที่อยู่หน้าจอจะเขาบอกว่าเรากำลังคุยกันอยู่สองคนเนี่ยก็คือเรื่องราวที่การแพทย์เขาเรียกว่าโรคกันทะฝีกันทะสูตรฝีกันทะสูตรกันทะสูตรคือต้องอธิบายให้มันเป็นนะครับชาวบ้านครับศัพท์มันหนึ่งในล้านอ่ะที่เป็นศัพท์การแพทย์เขาบอกว่าท่ออุจจาระกับปัสสาวะมันแตกถ้ารักษาทางแพทย์เขาก็จะผ่าเพื่อให้เชื่อมต่อค่าเย็บท่ออุจจาระกับปัสสาวะเพื่อให้เชื่อมต่อถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยมันจะเป็นหนองอาจารย์สองบางทีก็บางคนก็อาการคือจะเดินไม่ได้เลยติดขัดก็มันอยู่ในง่ามครับง่ามครับง่ามก้นมันเลยครับมันก็จะมีเป็นเกิดขึ้นได้หลายบริเวณแล้วแต่ลักษณะของคนที่จะเป็นก็คือต้องผ่าอย่างเดียวทีนี้ที่ผ่านมาในชีวิตจริงเนี่ยผ่ากันกี่ครั้งครับผ่ามาเลยลองผิดลองถูกมาเลย10ครั้งจากตอนแรกหมอบอกว่าเป็นฝีธรรมดาแล้วกรีดหนองออกแต่พอล้างแผลไปแผลไม่ยอมติดแล้วก็ผ่ามาอีกก็ยังไม่คิดว่าเป็นฝีนะสูตรผ่าลองผิดลองถูก 4-5 ครั้งจ้ะก็ไม่หายแผลก็ไม่ติดจนหมออีกคนมาวินิจฉัยหมายว่าไม่น่าจะเป็นฝีธรรมดาแล้วน่าจะเป็นคันทสูตรพอคราวนี้รักษาวิธีผ่าตัดของเขาที่ผมเริ่มกลัวเพราะว่าเขาใช้วิธีบล็อกหลังนะคือตั้งแต่เอวลงเท้าเนี่ยจะชาไปประมาณ24เกือบครึ่งคืนครับเช้าถึงจะได้สติกลับคืนมาแล้วก็บอกว่าห้ามกระดิบห้ามกระหยุบกระหยิบเดี๋ยวอาจจะมีผลข้างเคียงตั้งแต่นั้นก็เริ่มกลัวนะเพราะว่าบล็อกหลังมาเกือบ10กว่าครั้งแล้วว้าวเหมือนคนคลอดลูกนี่ก็เลยพอมาเจอทางเลือกอาจารย์คนแรกที่มาเจออาจารย์ว่า3ปีแล้วสึกเจอแค่2หนยุบเลยที่เป็นหัวบวมๆนี่มันยุบแห้งไปเลยซึ่งงงเลยหนองก็ไม่มีแต่ตอนนี้รู้สึกพอมากินทุเรียนรู้สึกมันร้อนมาบวมใหม่ก็เลยมาใหม่ก็ได้ผลตอบรับกลับมารู้สึกจะค่อนข้างดีอาจารย์ซึ่งตอนนี้หนองไม่มีน้ำเมือกไม่มีการเจ็บก็ไม่ค่อยมีซึ่งก็ได้ผลเกิน 99.9 ไปเลยถ้า 100% เหลืออีกแค่1ก็ประหลาดมหัศจรรย์เพียง2ฝ่ามือกับ1ป่าแล้วก็อุปกรณ์แค่ชิ้นเดียวยืนยันว่าผมมีความเข้าใจทั้ง2สิ่งในที่เดียวกันคือทั้งความร้อนและแสงสว่างแล้วก็อีกประการนึงคือไม่ได้กินยาอะไรเลยรักษาโดยไม่ต้องกินยาเลย
แล้วกลับได้ผลถึง 99.99 เลยซึ่งเหนือความคาดหมายนะครับคำพูดนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะท่าน4849แล้วเนี่ยเหนือความคาดหมายนะครับเอา4849ของในการรองรับคำพูดท่านนั้นก็รับรองครับว่าอาจารย์ไกรสอนพรหมพิทักษ์ท่านมีความสามารถรักษากำจัดโรคต่างๆได้แล้วกันครับกล้ากันใช่ไหมครับสถานะนั้นไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยถ้าใครไม่รู้ก็มาพิสูจน์ดูต้องคนที่เป็นโรคจริงครับก็จะเข้าใจถ้าคนไม่เป็นก็หาว่าเราโม้หรือพูดเอื้อกันต้องเอาคนที่มีโรคประจำตัวจริงครับคนพวกนี้จะตอบโจทย์ได้ก็มันถึงเวลาหรือไม่เนาะมาถึงนาทีนี้มันก็คงจะตาต่อตาฟันต่อฟันครับไม่มีอาจจะบางทีสิ่งนี้ที่ผมพยายามบอกว่านี่คือการแพทย์อนาคตเด็กรุ่นหลังเนี่ยประมาณสักจากนี้ไป20-27จะเอาสิ่งนี้มาใช้เพราะว่าคำพูดนี้มันอยู่ใน YouTube เด็กเกิดวันนี้20 ปีจะมาเจอเราเฮ้ยเรื่องนี้ผู้ใหญ่2คนนี้เขาพูดกันไว้ก่อนนั่นเนี่ยมาอันนี้เขาเรียนรู้กันตามทีมันมาใจเอกแต่รุ่นก่อนเราเนี่ยไปบอกอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่หลุมมันก็มีแล้ว สิ่งที่ผมเชื่อมั่นก็คือผมอย่างผมพาหลานมาพาแม่ชีวัดสวนแก้วซึ่งเป็นมะเร็งซึ่งขั้น4แล้วให้มาเจออาจารย์รักษาเดือนเดียวเขากลับไปโรงพยาบาลหมอบอกไปทำอะไรมาเชื้อมะเร็งหายหน้าวันนี้ยังเป็นแม่ชีวัดสวนแก้วซึ่งมาขอบเจอผมเป็นว่ายมาที่นี่ไม่ใช่รักษาแน่นอนเพราะรู้หมอไม่ใช่หมอกำจัดสถานเดียวในรถใครไปละมาก็ไปผมไม่สนใจละมาลงมาในของแสงเมียเดี๋ยวแต่เขาว่าอันนั้นเขาว่าครับผมนึกไม่อ้างเอาอ้างถึงคีโมไม่ต้องให้ รักษาหายได้อาจารย์ไม่รู้ง่ายๆถ้ามันดีจริงมันจะไม่ทำลายเลยไอ้คีโมนั่นต้องการไปทำลายเซลล์มะเร็งแต่เซลล์เส้นผมเนี่ยหลุดไปหมดมันเห็นชัดๆอยู่แล้วครับมันโอเคจะดีหนึ่งแต่มันเสียหายสักเท่าไหร่ล่ะเนี่ยทำไมวิเคราะห์ไม่ได้มนุษย์บ้านเราเนี่ยยิงหลานอีกคนที่ที่ว่าอาจารย์มารักษานั่นหมอใหญ่โรงพยาบาลแถวฝั่งทนซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะว่ากลัวผ่าไปเกี่ยวโดนสมองก็ศูนย์รวมประสาทที่นั่นทั้งวันนั้นเลยก็ไม่กล้าแค่กรีดให้เอาหนองออกแล้วไปรักษาเองแต่นะคนที่มาหาอาจารย์รู้สึกนับได้แค่6-7ครั้งก็ทุกวันนี้เรียนสบายหัวไม่ปวดหน้าตาใสเรียนป๋อเลยสองมือเปล่าไปหนึ่งเพราะสองมือยาไม่ต้องใช้แถมไม่เอาแอลกอฮอล์ล้างแผลกลับไม่แสบอีกก็ไม่รู้จะว่าไงก่อนนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอย่างเมื่อกี้ที่เนี่ยฮะไอเรื่องของเรียกสเก็ตเป็น 80% เนี่ยตัวนี้มันก็ท้าทายกันอยู่ในคราวหน้า15 วันเดี๋ยวจะขึ้นมารูปแบบใหม่ผมว่าก็ไม่น่าเกินสัก10 ครั้งน่าจะจ้ะปกติผมตั้งเกณฑ์ไว้15 ครั้งเองครับมนุษย์โลกถ้าหาว่า15 ครั้งเอาไม่อยู่ไปหาที่ตายเองไม่รู้พูดดีแหละครับเดี๋ยวหมอจะยุ่งเนี่ยท่านก็มันวิชาชีพปล่อยเขาให้เขาทะเลาะกันไปเรื่องว่าสุดท้ายก็ตีกันสุดท้ายไม่เชื่อไปดูตัวนี้มาเห็นนะปศุสัตว์เลยกับพิษบ้าตัวนี้เท่านั้นนะมีแค่นี้เองอีกคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยมันเสื่อมอีกคนบอกไม่เสื่อมทีนี้แรงไม่เสื่อมแรงกว่าครับก็เลยตัดขาไม่เสื่อมที่บอกว่าเสื่อมด้วยซ้ำมันก็มีอยู่แค่นี้ปัญหาคนบ้านเมืองมันอยู่แค่นี้จริงๆแล้วถ้าผมพูดต่อไปมันก็เหมือนผมกลัวใช่ไหมครับพวกนี้แล้วแต่ก่อนผมก็เจอเหมือนกันก็เรียกบาดทะยักไอ้แค่ก้างปลาสวายมันกรีดเข้าไปแถวๆสนสินนี่นะมันบวม
โอ้โหใส่บาตรจะยักไปก่อนเลยฉีดกันบ้าบอผมจะแย่สิสุดท้ายที่ไหนได้เป็นหนองนั่นนี่คือวิธีใช้ผิดพลาดไปหมดทีนี้เราจะแย่โอเคนั่นคือมันผ่านมาแล้วให้ฟังเฉยไม่ได้เกี่ยวข้องที่จะไปหักล้างถางพงใครอยู่แล้วล่ะให้รู้ว่าสุขการตรงจริงๆมันมีอยู่แล้วเคสมันก็มีโรงพยาบาลด้วยผมก็เชิญชมหมอเลี้ยงเนี่ยที่วัชราน้องผมเอานิ้วก้อยนี่เข้าไปในปากอันนี้ไอ้ขึ้นเลยขาไก่มันติดหมดแล้วได้แค่นี้ไม่ต้องพูดถึงว่ากินอะไรนะไม่กินอะไรต้องหันแต่หมอเขาเนียนมากครับเขาเอาอะไรมากดเพดานไปหน่อยเขาจะเล็งอย่างเต็มที่เอาเล่มแหลมใส่จิกเข้าไปโอ้หนองพุงถ้าตัวนี้เขาไม่อยู่เขาคงจะต้องผ่าแถวนี้เชื่อว่าเนี่ยมันอ้าปากไม่ได้ก็ต้องผ่าประมาณนั้นแต่ไม่ถึงตรงก็ถือว่ารอดตายนี่คือการรอดตายที่เขาบอกวิริชัยว่าเป็นบาดทะยักที่วันนะตอนนี้สบายมากไม่มีหรอกเห็นไหมก็ดีมันทำให้ผมเรียนรู้ตรงนั้นได้ประสบการณ์ตรงครับนั่นนะเป็นการเรียนรู้โดยการใคร่ครวญไตรตรองพิจารณานั่นเองประสบการณ์ตรงมันมีประโยชน์ตรงนี้ครับถ้าหาว่าเราเก็บตกมันได้นะส่วนมากก็เลยข้ามไปเรื่องของร่าเริงบันเทิงใจไปเรื่อยก็เลยประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เลยไปแยกว่าดีหรือไม่ดีมันสรุปไม่ได้มันก็เลยสะสมมาชีวิตจริงผมมันกลายเป็นลักษณะสรุปได้กันทุกๆเรื่องมันก็เลยคลีนเคลียร์มาตลอดมันก็เลยถึงมีสิ่งที่กำลังพูดถึงช่วยกันกับกันและกันนะฮะมันก็มาตามรูปแบบนี้โดยเนื้อแท้แล้วไม่ต้องไปใส่ตำราเล่มไหนหรอกตำราที่ดีสุดคือสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอและอธิบายได้ตำรายิ่งใหญ่มากคือตรงนี้เองสังเกตเปรียบเทียบนะสังเกตตัวเองเปรียบเทียบตำราเล่มสำคัญของโลกคำสนทนาเราเนี่ยเป็นการสอนเด็กรุ่นต่อๆไปนะครับครับเข้าใจตรงนี้รุ่นเราเขารับได้ก็ได้รุ่นก่อนเราได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ว่านะครับแต่รุ่นต่อไปเราต้องการสอนเด็กรุ่นต่อไปนะครับทุกๆครั้งแหละให้เรียนรู้ในสิ่งที่กำลังพูดตำราเล่มใหญ่ที่สุดคือสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอเนี้ยก็อธิบายได้ด้วยคนที่ไหนก็ตามที่มีความรู้สึกเช่นนี้ก็จะเป็นคนที่เจริญทุเรื่องผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสสังเกตเปรียบเทียบไอ้เรื่องสังเกตเป็นคนสมบัติพิเศษของมนุษย์คนเขาทำเครื่องบินได้สังเกตนกบินเห็นไหมครับมันต้องมาก่อนมันจะเหนือกว่าคำว่าสงสัยสงสัยคำว่าสังเกตมันจะแหลมคมมากกว่าความสงสัยครับสงสัยมันเหมือนกับปิดเปิดอ่ะเหมือนกับดำกับขาวสงสัยเอ้ยแต่มันถึงดำเนี่ยมันถึงขาวแค่นี้นะไอ้สังเกตมันเจาะเข้าไปหาตัวเถานึกออกไหมครับน่าสังเกตเข้าไปเจาะเราสังเกตก็เหมือนกันโซฟานี่มันต่ำก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าพลังงานผมเนี่ยพลังงานศักมันจะลงครับนี่บอกให้เลยพลังงานจนสองข้างแค่นี้ฮะผมก็จับขยุ่มสบายทั้งตัว นี่คือความมหัศจรรย์โทษครับปุ๊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 บวิ่งเลยไปไหมเบาเบา
ยกไปด้วยถ้าจะยกเบาอาจารย์เบาเบาทั้งตัวไอ้สองพลังงานตรงนี้มันไม่ได้ว่ามันจบกันทุกเพราะเวลาผมแชร์พลังงานมันจะรู้ส่วนตัวผมในด้านความรู้สึกคือจุดสมดุลนี่เองเวลาผมจะใช้พลังงานทั้งสองตัวนี้มันมาเชื่อมกันอยู่ในเชตซีโร่เลยมันเป็นอัตโนมัติฟิลลิ่งไม่รู้จะว่าท้องไปจุดมันโปรสังเกตมันจะร้อนนี่นะปึ๊บ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 แถมปั๊บอะไรก็ไม่รู้ในดีบอร์ดแต่ที่นี่ผมรู้เลยคืออะไรพรุ่งนี้จะไปประกวดชิงถ้วยประเทศก็ขอบารมีอาจารย์ขอ1ใน3หรือว่าให้ชาวต่างชาติขอซื้อเนาโมพุทธายะ10นิ้วนี่นะนาโมพุทธายะครับโอเคบรรลุสูงครับต่อไปก่อนคอยดูข่าวสารโอเค